เย่ตรงไหมอันนี้แก้แบบหลายรอบมากแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกเมื่อคืนจนนอนแก้นอนแล้วก็ทำแล้วก็แก้แล้วก็ทำแล้วก็แก้ไป7รอบนู่นน่ะแล้ววันนี้จูนก็แค่รอบเดียวคืออะไรไม่บอกหรอกลิปโปรดักต์วันนี้ใช้มั่วมากเลยวันนี้ใช้ลากะอีกแล้วใช้ลากะแล้วก็ตะกี้เติม TCE ไปจะลืมทำผิดอีกแล้วทำผิดรอบที่ร้านขอบคุณครับเวิร์กช็อปที่ใส่ลงบางปูใช่ปะที่มันเป็นไอ้นี่ปะเวิร์กช็อปวาดรูปหรือแก้วซัมติงปะ Thank you ใช่ไหมคือจูนแบบเห็นแล้วแล้วจูนก็มาร์กไว้แล้วด้วยเดี๋ยวจูนจะไปกับมิวนิกสักวันหนึ่งเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันคือวันนี้ก็ออกไปเที่ยวกับมิวนิกอีกแหละคือแบบว่างอ่ะนึกออกป่ะคนว่าง2คนแบบไม่มีอะไรทำแล้วก็แบบออกไปหาของกินออกไปถ่ายรูปเล่นแบบชีวิตน่าเบื่อมากทำอะไรดีชีวิตว่างเกินไปคือจะทำแล้วจะแบบอย่างนี้ตลอดเวลาทุกคนอยากรู้อะว่าองค์หญิงจุไอ้แมนมันไปแล้วมากเลยแล้วมือจุนก็ไม่ว่าเย็บปากถักร้อยเหมาะมากลูกสาวจริงหรอตาละเป็นองค์หญิงได้ยังไม่เอาองค์หญิงหมดตุนนะหนูไม่อยากเป็นหมูละอยากเป็นองค์หญิงบ้างก็เป็นองค์หญิงมาตลอดไม่จริงทุกคนเรียกเราเอ้ยทุกคนใครก็ได้ไปบอกพี่แฟนคลับคนนั้นหน่อยเขาเป็นต่างชาติอันนี้สำคัญมากคือต่างชาติคนที่เขาแจกกิฟต์อะกิฟต์รูปจูนอะเขาทำเป็นกิฟต์อะเวไปบอกเขาให้หน่อยสิว่าเขาจะเอาไปแจกวันที่22อะที่เป็นงานแฟนไซน์อะให้เขาให้จูนหน่อยแอบเอาให้จูนตอนแฟนไซน์คือไม่รู้ว่าเขาจะได้ไซน์หรือเปล่านะแต่ว่าไปบอกเขาหน่อยว่าจูนอยากได้แบบให้เก็บไว้ให้จูนหน่อยนะคือถ้าเขาไม่ได้ทรายแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสให้จูนตอนทรายอ่ะก็มาคงมีช่วงทอกนั่นแหละจูนจะพยายามมองหาเขาแล้วก็ให้เขาส่งสัญญาไอ้อะไรเนี่ยทุกคนจะไม่มีสมาธิเลยนั่นแหละแต่ว่าให้เขาส่งสัญญาณให้จูนเอาให้จูนจูนอยากได้มากจริงจังทำไมวันนี้แต่งหน้าสวยเลยแต่งเองสวยปะมือใหม่หัดกรีดอายไลเนอร์คือปกติอะไม่กรีดแต่แค่รู้สึกว่าก็อยากสวยก็เลยหัดกรีดมันก็ไม่ได้ตรงหรอกมันก็ไม่ได้สวยมากแต่ก็พอไปวาได้ใช่ไหมแต่รู้สึกแบบกรีดแล้วหน้าแปลกแบบว่า
แบบว่าคือต้องใส่ขนตาปลอมอ่ะคือเหมือนขนตาเราน้อยแล้วพอแบบพอตาสีเราเข้มปุ๊บมันแอบแบบทุกคนอย่าลืมไปบอกนะจูอยากได้กิฟต์นะกิฟต์ติดผมแต่แรกจูจะไปคอมเมนต์แหละแต่มันจะไม่กล้าทำได้ได้ขอบคุณครับเฮ้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 ยทำไมนี้จะทำไม่ได้สักทีเพราะจะไม่มีสมาธิหรือเปล่าเล่าเรื่องอะไรอีกดีระหว่างทำคือพอตูเล่าปุ๊บอะคือจะเป็นคนแบบแยกประสาทสัมผัสไม่ได้ยังไม่ได้สัมผัสไม่ได้มันจะไม่คอนเขาเรียกว่าอะไรสมาธิสั้นหรองุ่นเงียบแล้วนะเห็นจะเล่นกีฬาหลายอย่างเคยปีนเขาล็อกเอาเม้นไปไหนแล้วกลัวความไม่ได้กลัวความสูงนะคะไม่กลัวนะหรือกลัวคือแค่คิดว่าตัวเองไม่กลัวแต่คิดว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์จริงอาจจะมีขาสั่นบ้างเล็กน้อยแต่ฉันสู้เหมือนตอนนี้ที่ฉันกำลังสู้กับชีวิตอยู่ทำไม่ได้สักทีหมดเหี้ยแล้วคือแบบทำไมนิ่มยุ่งยากจังเลยคือนี่เป็นคนคือนี่เป็นคนชอบเอาชนะทุกคนแบบว่าได้แล้วเบี้ยวอะแปลกๆอะทุกคนเอ้ยเอาใหม่ดีกว่าจูทำผิดแน่เลยมันเบี้ยวมันประหลาดอะไรอะเกิดอะไรขึ้นงงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจนไม่มีสมาธิทำว่าจนพูดไปทำไปไม่ได้ทุกคนยังไม่เสร็จหนทางอีกยาวไกลพอจูนไม่ต้องนับวันรอเพราะมันน่าจะอีกหลายวันจะทำแค่เวลาว่างทำแค่วันละนิดให้ทายดีไหมให้ทายว่าจูนทำอะไรทำรูปอะไรจูนไม่ได้เรียนทุกคนจูนไม่ได้เรียนมาจูนก็แค่นั่งดูตาม YouTube แล้วจูนก็ทำตามเขาเหมือนก็แค่นั้นไหนทุกคนฟาจูลองทายมาสิฟาจูคนเก่งเราคนเก่งดูซิว่าจะมีคนทายถูกหรือเปล่าร่วมหมู่ตุนไม่ใช่มันเป็นของใช้ผิดยังไม่เห็นมีคนทายถูกเลยเดี๋ยวรอนั่งเฝ้าฟิลแฟนสุดๆกำลังทักอยู่เหมือนกันเหรอจริงเหรอเฮ้ยเหนือครูปะเนี่ยคือไม่มีใครทายถูกเลยเราจะไม่เก่งเลยวันนี้หรือว่าไม่มีคนทายไว้ข้างบนไปแล้วแต่จุดเลื่อนไม่ถึง
เอาเป็นว่ายังไม่เห็นคำตอบที่ถูกต้องไม่ใบด้วยเพราะมันง่ายอ่ะเราจะไม่รู้ได้ไงเนี่ยไว้เดี๋ยวจูนจะมีอะไรมาให้ฟอร์จูนช่วยคือจูนอะไปเห็นคนคนหนึ่งเขาทำนี่แหละแล้วคือใหม่เขาสวยมากทุกคนคือมันเป็นลายใหม่ที่แบบจูนอยากได้มากแล้วคือจูนก็นั่งหาทางแอปส้มแล้วหาทางแอปจริงๆไม่เจอจูนก็บอกให้เพื่อนช่วยหาเพื่อนจูนก็จนปัญญาแล้วจูนจะรบกวนฟอร์จูนได้หรือเปล่าถ้าใครหาได้ก็ไม่มีอะไรให้แต่ว่ามีคำขอบคุณน่ารักจากเด็กสาวคนหนึ่งจากใจอะนะอยากได้มากเลยแต่หาไม่ได้จริงๆแต่ว่ารูปมันอยู่ในโทรศัพท์อันไหนคือมันเป็นลายแบบคืออย่างอันเนี้ยมันเป็นเส้นแบบสีทางเส้นใช่ปะแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นสีแบบสีฟิลแบบสีแบบสีสลับอะฟิลสีมัดย้อมอะแต่คือจูไม่เจอสีนั้นเลยในแบบแอปส้มแต่จูไม่รู้ว่าหรือว่ามันต้องสั่งจากจีแอปจีนหรือมันต้องยังไงนะแบบหามานมนานก็ยังหาไม่เจอไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะเปิดรูปให้ดูเราเจอวันที่22ได้เลยเดี๋ยวจะแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆไปหาอยากเห็นฉันเป็นธีมไหนจูทำผิดอีกแล้วอยากเห็นจูนแต่งแนวไหนแนวสวยหวานลูกคนหนูหรือว่าแบบเท่ๆไปขับเมียแบบนี้หรือว่าจะมีแนวอะไรอีกสยองขวัญหยุดดิเสร็จแล้วโอเคจูพอแล้วสำหรับตอนนี้เพราะจุนไม่สามารถแยกประสาทสัมผัสได้จะต้องทำทีละอย่างตอนนี้จะคุยกับฟอร์จูนหรือทำไปคุยไปลูกคุณหนูโอเคจัดไปเท่ๆเอ้าฟอร์จูนสองคนตอบไม่เหมือนกันแล้วนี่ควรแต่งอะไรหรือว่าท่อนบนเป็นลูกคุณหนูแล้วก็ท่อนล่างเป็นเท่ๆครับผมหนูไม่อยากเท่อะจะเห็นว่าเราเป็นปลาสวายอีกไหมทุกคนจะไม่อยากให้ทุกคนใช้คำว่าปลาสวายจะใช้ได้คนเดียวเพราะว่าจูนกลัวว่าแบบถ้าคนอื่นที่แบบเป็นคือมันมีคนคอยเคยเตือนจูนแบบว่าแฟนคลับนี่แหละเหมือนแบบส่งข้อความมาว่าแบบไม่อยากให้พูดคำนี้เพราะว่ากลัวว่าแบบถ้าแฟนคลับแบบคนอื่นที่เขาไม่ได้ไปแฟนคลับจูหมายถึงว่าคนอื่นอะผ่านมาเห็นแล้วเขาจะแบบรู้สึกแบบมองจูไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจูก็รู้สึกว่าคือเขาก็เป็นห่วงนั่นแหละแล้วจูก็รู้สึกว่าก็จริงแบบจูก็กลัวว่าคนอื่นจะแบบมองว่าทำไมจูถึงแบบเรียกแฟนคลับแบบนั้นอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่จูแค่หมายถึงแบบในมุมมองของจูนอะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่มุมมองของจูหรอกคือในมุมของศิลปินเวลาอยู่บนเวทีหรือแบบเวลาเจอแฟนคลับเยอะๆอะคือมันจะฟีลแบบเยอะแยะไปหมดอะนึกออกปะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วทุกคนก็แบบอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจปะเจอแค่แบบมันเหมือนฟีลเวลาจูนแบบอยู่กับเพื่อนคือมันไม่ได้เป็นคำไม่ดีนะทุกคนแบบเพราะว่าจูนกับเพื่อนก็พูดกันตลอดว่าเวลาที่แบบเราไปหาไอดอลเกาหลีที่คอนเสิร์ตอ่ะเขาต้องเห็นเราเป็นปลาสวายแน่เลยเพราะว่าถ้าเราตลกมากตอนที่เขาแบบมาแบบเราก็แบบกรีดกราดแล้วก็ส่งไม้ส่งมืออะไรอย่างเงี้ยจูก็แบบคุยแซวกับเพื่อนตลอดว่าคือเพราะเราเป็นปลาสวายแน่เลยแบบนี้เพราะงั้นมันไม่ใช่คำที่แบ
ม่ดีนะจูนทำไม่ได้อีกแล้วตอนนี้พอจูนพูดไปทำไปอยากรู้ว่ามีฟอร์จูนมาเยอะไหมหรอจะมีฟอร์จูนบ้างไหมอ่ะกลัวว่าจะไม่มีฟอร์จูนมาเลยแล้วจูนจะทำยังไงใครเป็นฟอร์จูนส่งสัญญาณด้วยนะจูนจะได้มองกล้องเพราะว่าตอนนี้จูนมองเห็นทุกคนชัดเจ๋วจูนก็จะส่งสายตาจูนก็จะส่งท่าไปทักทายเหมือนตอนงานล่าสุดที่จูนเห็นจะต้องหยุดทำจริงๆแหละเพราะว่าจะคุยกับฟอร์จูนไม่รู้เรื่องเฮ้ย hey! ตอนนี้มันอาจจะยังดูไม่น่ารักแต่อุ๊ยเกือบแล้วเกือบฟอร์จูนเกือบรู้แล้วว่ามันคืออะไรมีอะไรจะบอกวันก่อนจูนจับจิ้งจกด้วยก็มันเข้ามาในห้องจูนจูมันแอบเข้ามาจูก็เลยต้องจับเพราะว่าจูนบอกให้น้องชายจูนจับออกไปแต่ว่าน้องชายจูนไม่กล้าจับจูนทำผิดถูกคอมจูนทำผิดแก้แหละแต่จูนไม่ได้จับด้วยมือเปล่าจูนจับด้วยถุงพลาสติกแต่พอจูนตะคุบปุ๊บมันก็ดิ้นอยู่ในมือจูนแบบนี้ทุกคนแล้วจูนก็แบบจูนก็กรีดก่อนจูนก็หันไปกรีดกับน้องแล้วน้องจูนก็กรีดจูนก็ไม่เข้าใจว่าน้องจูนกรีดทำไมเพราะว่าจูนเป็นคนจับเข้าใจปะแล้วจูนก็แบบกรีดแล้วจูนก็แบบไอ้พอมันนิ่งปุ๊บจูนก็กำปุ๊บใส่ถุงแล้วก็ให้น้องเอาออกไปทิ้งถังขยะจบเกือบไปแล้วคือจูนเห็นมันอยู่ในห้องจูนมา2วันแล้วแต่มันอยู่ในห้องน้ำจูแบบคิดว่ามันน่าจะแบบมาจากท่อระบายน้ำอะไรฟิลนั้นหรือเปล่าไม่ทราบห้องก็ไม่ได้สกปรกนะแล้วแบบจูก็เห็นแหละว่ามันอยู่ตรงนั้นวันหนึ่งใช่ปะแล้วจูก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจูน่ะจะจับมันหลังจากที่จูอาบน้ำเสร็จเพราะว่าจูเห็นมันตอนจูอาบน้ำอยู่ทุกคนจูแบบอย่าตกลงมานะแบบเนี้ยแล้วพอจูอาบน้ำเสร็จจูก็ลืมจูก็แบบจูนึกว่ามันหายไปแล้วจูนึกว่าจูจะหามันไม่เจอแล้วแต่มันยังอยู่ในห้องน้ำเหมือนเดิมทุกคนจะได้จับมันแล้วก็ไปปล่อยอย่างดีเก่งไหมนี่แหละศิลปินที่ดูแลคุณได้อยากเป็นนูน่าให้ผมไหมล่ะนูน่านอมูเยปโปะตามหานูน่าครับกาหารคิดดูดิน้องจูเป็นผู้ชายแต่มันไม่จับให้จูนอ่ะจูไม่เข้าใจขี้ขาดจริงๆเลยจูไม่รู้จะทำไงจูก็หมดหนทางจูเห็นไหมจูบอกแล้วว่าจูเป็นคนแบบไม่ค่อยกลัวอะไรจูกล้าหาญนะทุกคนจริงๆคือจูนเออเป็นหนูหน้าใช่ไหมล่ะหนูหน้านามูเยปคือแบบจูนเล่นคอนเทนต์นี้แล้วคือฟอร์จูนไม่มีใครเป็นหนูหน้าให้จูนได้เลยเพราะว่ามีแต่เด็กมีแต่คนอายุน้อยกว่าจูนแบบพี่สาวคนสวยดูแลน้องชายถูกเอาจริงๆนะเป็นน้องชายจูนอะยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอะเฮ้ยทำไมจูนทำผิดตลอดเลยเฮ้ยจูนงงอะทำไมจูนทำแบบนี้เดี๋ยวจูนทำผิดอีกแล้ว
เอาละเอาละอย่าบอกเดี๋ยวต้องแก้หมดอ่ะจะทำยังไงดีอ้ายฉันทำอะไรลงไปไม่ทำไม่ได้อ่ะก็ทำไม่เสร็จคือแบบใครเกิดเป็นน้องชายจูคือโคตรโชคดีอ่ะจูดูแลประดุจดั่งเจ้าชายชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยฉันทำให้ทุกอย่างฉันอยากมีพี่สาวแบบตัวเองอ่ะเข้าใจปะจับตาดูว่าคุณกำลังออกเดทกับวิวไหมตลกอ่ะจับตาดูเลยเหรอเอ๊ะทำถูกแล้วยังไม่นอนยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับจะอาบน้ำจะอาบน้ำดึกอ่ะดึกมากแล้วก็เป็นคนนอนดึกมากเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จูก็แบบจะทำจนสักแบบตีสองตีสามอาจจะเกินแบบหากพี่ไปกี่รอบแต่หลายรอบมากทุกคนเมื่อคืนก็อย่างที่บอกไปว่าจูนั่งแก้อ้ายพี่อีกแล้ว อะไรเนี่ยจูจะไม่ทนนะจูเป็นคนไม่เป็นไรพี่ชิวพี่ชิวพี่ชิวทุกคนเบื่อไหมอะว่าจูนก็นั่งทำนู่นทำนี้เฮ้ยผิดปะเนี่ยอ่านคอมเมนต์ใครไม่ทันเลยรบกวนพิมพ์ซ้ำวีนไปหลายรอบวีนไปหลายรอบมากจริงคีวีนอะได้ใครมาได้แม่แน่เลยแม่ฉันก็คีวีนแบบนี้เลยแปลก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 ไม่เป็นไรคนดูก็ชิวเลิศมากนี่แหละฟอร์จูนที่ต้องการเพราะว่าฟอร์จูนก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมถึงมานั่งดูไลฟ์ได้หรือเปล่าฟอร์จูนก็ไม่มีอะไรทำจูนก็ไม่มีอะไรทำพวกเรานี่มันต้องหาอะไรทำนะฟอร์จูนถ้าฟอร์จูนว่างเกินอ่ะไม่งั้นอ่ะชีวิตเรามันจะไม่มีความหมายชีวิตเรามันจะว่างเปล่าเกินไปอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างจูนจูนรู้สึกว่าจูนไรประโยชน์ฉันเลยต้องหาอะไรทำนะคะโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยนอนนอนดูทีวีเฉยๆว่างๆก็ดีอยู่แล้วหาทำทำไมไม่เข้าใจตอนนี้เริ่มแบบเริ่มมีคำถามนิดนึงแล้วว่าทำทำไมซื้อเอาก็จะง่ายดีกว่าเขาอดนอนมาดูศิลปินที่เขาละใครง่วงก็นอนโอเคไหมใครทุกคนเอาความจริงวันนี้จุนสวยไหม หมายถึงว่าแต่งหน้าแบบนี้ดีไหมหรือแบบเดิมดีกว่าคือวันนี้ที่เพิ่มคือไอไลเนอร์หรือไม่ชอบแบบไหนมากกว่าเชื่อได้ไหมฟาจูนชอบอวยอ่ะไม่
ก็เลยไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นไหมคือจุนอยากโตทุกคนเพราะจุนรู้สึกว่าจุนดูเด็กไปนิดนึงไอ้ฉันจะไม่ทนอีกต่อไปฉันจะวีนคือทุกคนไอจีคือถึงไม่ไลฟ์อะจุนก็เป็นแบบนี้หมายถึงว่าถึงไม่ไลฟ์อะพอมันไม่ได้ดั่งใจจุนก็วีนจุนก็เลยรู้สึกว่าจุนมันไลฟ์แบบนั้นแบบผู้คนเดียววีนคนเดียวเสร็จแล้วหรือเปล่าแต่แน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 ่ถูกต้องนี่แหละถูกต้องแบบนี้โอเคใช่ไหมเดี๋ยวจะไปดูฟีดแบ็กที่คนพิมพ์ในแฮชแท็กใน X คือถ้าแบบคือถ้าแบบต่างชาติอะเอาคลิปไปลงหรือแบบแคปรูปไปลงแล้วพิมพ์ว่าแบบเฮ้ย you so beautiful อะแบบเนี้ยแบบ you สวยมากวันนี้แบบโคตรสวยอะคือแบบโอเควันนี้สวยจริงแบบแต่งอย่างนี้ต่อแต่ละคนไทยพิมพ์แบบสวยมากค่ะแบบวันนี้สวยสุดๆจะแบบนิดนึงว่าจริงมั้งวะเพราะว่าคนไทยพูดไปเรื่อยจูไปนอนเถอะให้พี่ทำให้ไม่เอาวางแผนจะขายมันไว้แต่มันเป็นแฮนด์เมดอะทุกคนคือว่าคือมันใช้กำลังการผลิตนานอะทุกคนจะรอกันไหมล่ะแบบดึกแล้วกี่โมงแล้วคะมาสักพักแล้วทุกคนจะไปนอนกันแล้วเหรอจะไม่ง่วงเลยจะมีใครอยู่กับจูนไหม Your eyeliner is very beautiful เนี่ยจริงละโอเคทำนี่ค่ะผมไม่ใช่ครับอันนี้คือแบบ1ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์1ส่วน4 5/20ใช่เหรอโกหกปะเนี่ยจูมาไลฟ์ตอน4 ทุ่มไม่ใช่หรอหรือจูนจำผิด How to get อะไรเนี่ยทุกคนจูกิดไม่สวยเลยจูกิดไม่เป็นแบบมือใหม่มากอันนี้แทบจะเป็นการกิดอะไรเนี่ยครั้งแรกๆในชีวิตเพราะว่าก่อนนี้คือกี่ไม่เป็นเลยก่อนนี้ก็คือใช้แบบฝุ่นบ้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดินสอบ้างเอ้ย5/20จริงอ่ะจุนไปกี่โมงจะไลฟ์เจ้าก่อนจะง่วงดีไหมจุนนอน5:00นะทุกคนพรุ่งนี้ไม่ทำงานกันหรอคะตะกี้จูพูดว่าอะไรนะตะกี้จูพูดว่าอะไรนะฉันจะอยู่โอเคฉันจำชื่อไปละเดี๋ยว2:00ฉันเช็คชื่อใครบอกว่าจะอยู่เดี๋ยวฉันเรียกชื่อหลายคนเลยถ้าไม่ขานรับงอนดีไหมชีวิตเรามันดำเนินด้วยการงอนอยู่แล้วมาฝันดีหน่อยฝันดีนะคะรีบนอนนะเฮ้ยจะทำผิดอีกแล้วเหรอไม่นะอ
ือเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพอคนเอาไปตัดไลฟ์นี้ลง TikTok ก็จะมีแต่คำว่าแบบก็จะมีแต่วีดมีแต่ช็อตวีดงงอ่ะเฮ้ยอย่าแกล้งนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนคีวีนโอเคไหมฟอร์จูนจริงแล้วเราจะเป็นคนน่ารักถ้าผิดอีกแล้วเหนื่อยอ่ะทำไมฉันต้องมาทำงานหนักด้วย